ครับก็มีความรู้สึกดีมากครับตอนนี้แข็งแรงครับคือวิ่งรอบตัวยังไล่เลยครับตอนนี้แข็งแรงมากรัฐมนตรีและสภ.และหมอพยาบาลทุกคนนะครับที่ทำการรักษาผมจนหายป่วยนะครับก็มีความรู้สึกดีมากครับตอนนี้แข็งแรงครับคือวิ่งรอบตัวยังไล่เลยครับตอนนี้แข็งแรงมากเพราะว่ารู้สึกว่าในส่วนของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับแต่ก็จะฝากไปหาเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆนะครับที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยวก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะแท็กซี่ที่เราต้องเป็นด่านแรกกับนักท่องเที่ยวพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับบางทียัง10นาที20นาทีเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้านักท่องเที่ยวของเราคนนั้นน่ะเที่ยวนั้นน่ะเขาปลอดภัยไหมแต่ถ้าเรามองแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถ้าไม่ปลอดภัยเอาแมทเลยครับเอาแมทที่เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอวิงวอนว่าใส่เถอะครับท่านจับพวงเมื่อไหร่จับพวงอะไรเมื่อไหร่ใส่แมทเถอะครับเชื่อไหมว่าผมป่วยนะครับมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อเราเป็นคนนำไข้หวัดหวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ใช่นะครับไปติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยครับแต่ผมอย่างผมติดโคโรนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยเป็นครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับแล้วผมก็มีความรู้สึกที่แย่นะครับผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ข้าวอีกทุกวันครับให้สู้ๆเพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้ยังหายเลยครับ